ในอีก7วันข้างหน้าในไพ่ทาโร่ดวงจับหน้าไพ่ทาโร่ที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวชีวิตของท่านในไพ่ทาโร่สื่อความหมายได้ชัดเจนในอีก7วันข้างหน้าเป็นดวงผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่5ถึง11มิถุนายน2565ค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์หมอ24วาวีหยิบได้ไพ่10ไม้ค่ะมีเรื่องเด่นของการงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการปิดจ็อบธุรกิจในช่วง7วันข้างหน้านี้ด้านออนไลน์ของคุณเด่นมากเลยค่ะและก็ขอเพิ่มเติมเพิ่มความอดทนเติมไฟให้ชีวิตของการทำงานลุยให้เต็มที่100% ค่ะว่าคุณจะทำงานสำเร็จโดยเฉพาะด้านออนไลน์ค่ะดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงของความรักอะค่ะคนโสดเหมือนจะต้องเลือกคนที่ใช่ต้องใช้เวลานะคะในการตัดสินใจเลือกคนที่ใจเราต้องการอันนี้สำคัญมากค่ะส่วนคนมีคู่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความรักด้วยกันให้เวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันความรักเข้าใจทำให้หวานชื่นขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงของซาบีบทาโร่รีดดิ้งเป็นช่วงที่เราจะเจอกันเป็นประจำนะคะในช่วงครึ่งท้ายหรือว่าในช่วงท้ายของบีสว้าวเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นปักหมุดไว้สำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาเพื่อนๆใครที่อยากจะรู้ว่าดวงของตัวเองในอีก7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดิฉันมีแอดครบทั้ง7วันนะคะคุณแค่คอมเมนต์มาเดี๋ยวดิฉันส่งกลับไปให้เป็นไฟล์ภาพนะคะเอาไว้โหลดเก็บและแน่นอนค่ะเราก็จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์2 ทุ่มไม่ว่าจะเป็น Beats Wow Variety Talk Podcast อารมณ์ดีหรือจะเป็น Beats M&M Music and Movie ทาง Beats FM นี่แหละก็ฝากติดตามกันด้วยดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนเท่าเทียมในเดือนนี้นะคะภายมันที่มิถุนายนนี้นะคะวันนี้น้ำลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะอย่าลืมคอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งไปให้ฝากกดไลค์กดติดตาม